กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการอุ้มรีดเงินคราวนี้อุ้มรีดเงินเนี่ยไทยกับจีนเรียกค่าไถ่ชาวจีนแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชาวจีนอย่างเดียวคือมีคนไทยไปร่วมด้วยแล้วได้ข่าวว่าเคยเข้าประกวดเวทีนางงามเวทีหนึ่งวางแผนกับพวกงานนี้หวังจะชิงเงินถึง4ล้านบาทติดตามจากรายงานครับกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมย่านสาทรจับภาพขณะที่2คนร้ายกำลังขนกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ด้านในมีนายหวังชาวจีนผู้เสียหายนำขึ้นรถขับออกไปก่อนคุมขังไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1คืนเพื่อเรียกค่าไถ่กับเพื่อนผู้เสียหายเหตุเกิดช่วงค่ำวันที่14เมษายนที่ผ่านมาหลังถูกอุ้มไปเพื่อนผู้เสียหายจึงเข้าไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีระหว่างนั้นนายหวังวิดีโอคอลติดต่อกลับมาบอกว่าอย่าแจ้งความเนื่องจากเจ้าตัวก็มีคดีฉ้อโกงและหลบหนีจากประเทศจีนเข้ามาในไทยขณะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลและสืบสวนนครบาล5ร่วมกับสน.ลุมพินีสืบสวนพบว่าคนร้ายที่วางแผนก่อเหตุคือนางสาวน้ำเพชรอายุ24ปีเคยเป็นผู้สมัครเวทีนางงามชื่อดังเมื่อปี2563และเป็นแฟนของผู้เสียหายโดยรู้ว่าผู้เสียหายมีเงินและทรัพย์สินจำนวนมากจึงร่วมมือกับนายกายหรือบอสกิ๊กคนไทยวางแผนเรียกเงินค่าไทยและกับการปล่อยตัวสุดท้ายกลุ่มคนร้ายได้เงินรวมไปทั้งหมด 3,930,000 บาทก็ร่วมกันวางแผนทางฝ่ายนายกายก็รู้ช่องทางว่าเอาล่ะทางคนจีนคนนี้น่าจะออกสีเทาแน่นอนนะครับก็คิดว่าถ้าดำเนินการอุ้มเอาตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วเนี่ยคงไม่กล้าที่จะแจ้งความซึ่งในข้อเท็จจริงในวันที่15นะครับทางผู้เสียหายเองเขาพยายามบอกเพื่อนเหมือนกันว่าอย่าแจ้งความนะครับแต่เพื่อนเนี่ยเป็นห่วงก็มาแจ้งความที่สน.ลุมพินีเบื้องต้นพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด6คนตำรวจจับนายกบอายุ27ปีและนายจูนอายุ24ปีเอาไว้ได้2คนก่อนที่ช่วงเย็นจะตามจับนายกายหรือบอสอายุ24ปีกิ๊กของนางสาวน้ำเพชรได้ที่ย่านทองหล่อส่วนนางสาวน้ำเพชรซึ่งทำหน้าที่เป็นนางนกต่อเจ้าหน้าที่เข้าคุมตัวไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างรอศาลอนุมัติหมายจับทำให้คดีนี้เหลือที่ยังหลบหนีอีก2คนคือนางสาวสริตาอายุ28ปีเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน 1,300,000 บาทและนายโจอายุราว 35-40 ปีซึ่งปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดเบื้องต้นทั้งหมดเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันเรียกค่าไถ่โดยขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวมีข้อมูลว่านายหวังผู้เสียหายให้เงินนางสาวน้ำเพชรใช้เดือนละ 100,000 บาทแต่เจ้าตัวกลับมาคบหากับนายกายซึ่งไม่ได้ทำงานและวางแผนก่อเหตุหลังคบกันได้ไม่นานส่วนนายหวังก็มีคดีฉ้อโกงเงิน12ล้านหยวนหรือราว60ล้านบาทจากประเทศจีนและต้องส่งตัวกลับไปดำเนินคดีเช่นกันเชื่อได้ว่าคดีนี้ใช้เวลาไม่นานตำรวจจะสามารถตามจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนเพราะรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนเกือบหมดแล้วรอแค่ได้ตัวผู้ต้องหาให้ครบถ้วนเท่านั้นทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้